สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้กลับมากับลุคที่หลายๆคนขอมาตั้งแต่แต่งหน้าแน่นสโมกกี้อายเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็มีคนบอกว่าคิดถึงลุคที่มันออกจะบรอนซ์หน่อยแล้วก็ดูเหมาะที่จะเข้ารับกับช่วงเวลาซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้ดีว่าไทยแลนด์นั้นซัมเมอร์ออลเยียร์ราวนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะแบบสปริงซัมเมอร์กับชาวบ้านเขาบ้างวันนี้ก็เลยมาในสายของทางถนัดของโมเมก็แล้วกันค่ะก็คือลุคที่มันออกดูน้ำตาลทองที่มันมีความบรอนเซอร์จ๋าๆนะคะแล้วก็เลือกสีปากที่มันไม่ใช่ลิปสีนูดปกติที่หลายๆคนคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะแล้วก็ซัมเมอร์นี้เนี่ยลิปกลอสแล้วก็ความแบบจูซี่ของริมฝีปากนี่มันมาแรงมากจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยจัดมาให้รวมเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ค่อยหยิบมาใช้ในคลิปมาสักพักนึงแล้วนะคะรวมถึงบางอันเป็นของใหม่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้หยิบมาแต่งเป็นลุคบรอนซ์แบบนี้นะคะหวังว่าคุณจะถูกใจกันอยากรู้ว่าแต่งยังไงนะคะเดี๋ยวดูได้ในคลิปเลยค่ะแต่ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะคลิปใหม่มาบ่อยตามใจปรารถนาไหมล่ะถ้ากดไลค์บ่อยๆก็จะมาบ่อยๆแบบนี้แหละนะคะไปดูกันนะคะว่าเราจะบรอนซ์รับซัมเมอร์แบบนี้ได้ยังไงกันค่ะมาค่ะมาเริ่มกันนะคะกับ everyday bronze look วันนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมุกเมย์ก็พยายามที่จะแต่งหน้าให้มันเริ่มดูซัมเมอร์มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเออมันเข้าช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะแบบ bronze ได้เต็มที่โดยที่ไม่มีใครสงสัยเราแล้วว่าแบบwinter จะมา bronze อะไรถึงแม้ว่าบ้านเรามันจะไม่มีซีซั่นก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็พยายามจะอิงกับเสื้อผ้าอะไรในช่วงนั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะรองพื้นที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะเพิ่งกลับมาใช้ไม่นานนั่นก็คือ YSL All Hours นั่นเองนะคะซึ่งสีที่มุมไปใช้ก็คือ BD30 นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ทนมากเหมาะสมกับช่วงของความซัมเมอร์ของมุมไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีฟูลรีวิวเต็มๆให้ได้ดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอามาแต่งง่ายๆไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าก่อนที่จะมามีรีวิวกันจริงๆเราก็ต้องใช้กันจนรู้ทางกันก่อนนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงก็ช่วงนี้ก็เลยใช้อันนี้บ่อยสุดนะคะใช้ Beauty Blender นะคะเกลี่ยเหมือนเดิมวันนี้มันก็จะฟูลฟูลคัฟเวอร์ชนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องเอาหน้านี้ไปทำงานนะคะจะไม่เหมือนวันก่อนที่แต่งสโมกกี้อายแล้วก็แต่งไปล้างนะคะวันนี้จะได้พาหน้าออกไปพบผู้คนจริงๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 10:15 มูไม่ต้องอยู่ด้วยหน้านี้ไปจนถึงประมาณ 2:00 อะไรเงี้ยเราก็เลยจะเน้นรองพื้นที่มันติดทนนิดนึงแล้วก็ All Hours ของ YSL เนี่ยมันแบบมีความ Full Coverage แล้วก็ติดทนนานนะคะก็ได้มา1ชั้นสบายๆคอนซีลเลอร์ที่จะใช้วันนี้นะคะเป็น Clinique Even Better All Over Concealer and Eraser นะคะตัวนี้สีที่มูไม่ใช้คือสี64 Cream Beige ก็จะค่อนข้างไลท์นิดนึงแต่ว่าเวลาเราแต่งหน้าที่ลุคบรอนซ์อะเราจะชอบอยากให้แบบใต้ตามันค่อนข้างที่จะดูเหมือนไลท์แล้วก็ไบรท์ขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนอื่นมันค่อนข้างที่จะบรอนซ์เราอยากให้มันเห็นแบบคอนทราสต์ที่ค่อนข้างชัดหน่อยตัวนี้จริงๆก็ medium to full coverage concealer นะคะแล้วก็เห็นช่วงนี้TikTok เขาชอบแบบยกหน้ากันด้วยการใช้คอนซีลเลอร์บริเวณหางตานะคะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นคนที่ลงคอนซีลเลอร์เยอะอะวันก่อนเพิ่งดูคลิปของ Nikki Tutorials เขาก็บอกว่าคือถ้าหล่อนเป็นคนที่ลงคอนซีลเลอร์เยอะมากใช้เกือบทั้งหน้าอยู่แล้วอะการเอาไปลงตรงไหนอะมันก็ค่าเท่ากันซึ่งก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้คอนซีลเลอร์ไม่เยอะนะคะแล้วอยากจะใช้แค่นิดเดียวเนี่ยการลงที่บริเวณหัวตานะคะแล้วก็ลงที่บริเวณเนี่ยเป็นขีดออกไปแค่นี้ค่ะมันก็ช่วย lifting หน้าได้พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากดูเทคนิคเรื่องของการ lifting หน้านะคะก็คลิปที่แล้วที่เป็นการแต่งแบบ smoky eye ยกหน้าตึงเหมือนไปดึงหน้ามานะคะอันนั้นก็เดี๋ยวจะใส่การ์ดไว้ให้นะคะโอเคเนื่องจากเราเป็นคนเยอะนะคะอย่างที่ทราบกันว่าคอนซีลเลอร์ตัวเดียวไม่เคยพอแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดจำได้อะในคลิปของมุมไปพาเพลินตั้งแต่นานเนิ่นนานมาแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเสมอว่าคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยมันไบรท์กว่าได้แต่ถ้าคอนซีลเรื่องรอยแผลเป็นสิวหรืออะไรอื่นๆเนี่ยต้องพยายามเลือกคอนซีลเลอร์ที่มันใกล้เคียงกับสีรองพื้นให้มากที่สุดหรือใช้รองพื้นลงทับไปเลยนะคะมันไม่ควรจะไบรท์กว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยรอยแผลเป็นสิวมันก็จะเห็นชัดอยู่นะคะวันนี้ก็เลยจะใช้ Hourglass Vanish นะคะสี Oat ซึ่งค่อนข้างจะใกล้กับ All Hours เมื่อกี้นี้อาจจะขาวกว่านิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไบรท์เท่า Under Eye เมื่อกี้ตรงกลางหน้าไฮไลท์ได้หน่อยนึงแต่ว่าส่วนอื่นๆระวังสีมันด้วยไม่ให้มันไลท์ไปนะคะ
คงไม่เหลือเท่าไหร่บนบิวตี้เบลนเดอร์นะคะก็จะเอามาลงเปลือกตาไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี่ไม่ค่อยได้ใช้อายไพรเมอร์เอาจริงๆแล้วขี้เกียจคุณรู้แล้วเนาะว่าดิฉันเป็นคนขี้เกียจเวลาแต่งหน้าดิฉันไม่ได้ขยันขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มันย่นระยะทางย่นขั้นตอนไปได้ก็ปล่อยมันไปบ้างวันนี้คอนทัวร์นะคะใช้เป็น Hollywood Contour Wand นะคะจาก Charlotte Tilbury ตัวนี้ก็หันกลับมาใช้พอสมควรเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันก็ดีนะคะเดี๋ยวบีบเพิ่มน้อยนึงแต่ว่าเนี้ยต้องระวังแบบแบบออกมาเยอะไปอ่ะเพราะถ้าออกมาเยอะไปอ่ะก็จะไหลแล้วก็เสียดายแล้วก็จะใช้ก้นของ Beauty Blender นะคะในการเบลนด์พยายามเหมือนเดิมนะคะคือโฟกัสให้มันอยู่ด้านที่อยู่บนโหนกแก้มหน่อยไม่ลงไปต่ำมากเพื่อที่จะลิฟต์ให้ทุกอย่างมันยังสูงอยู่นะคะแล้วก็หน้าเราดูไม่หอยสีคอนทัวร์นี้มุมไว้ว่ามันค่อนข้างธรรมชาตินะคือมันอยู่ตรงกลางระหว่างความน้ำตาลเทากับน้ำตาลบรอนซ์ธรรมดานะคะบางตัวอย่างเช่นนูดสติ๊กตัวที่แล้วที่ใช้ในคลิปเนี่ยจะค่อนข้างเป็นออกแบบน้ำตาลที่บรอนซ์หน่อยแล้วก็ตัว Fenty Beauty Mocha เนี่ยมันจะออกน้ำตาลเทาเลยตัวนี้มันจะอยู่กลางกลางนิดนึงนะคะมันจะดูไม่เทาจนเกินไปแล้วก็ไม่น้ำตาลแดงไม่น้ำตาลแบบบรอนซ์จนเกินไปเดี๋ยวค่อยมาฟาดบรอนเซอร์จึ้งปึ้งกันไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นก่อนซึ่งแป้งฝุ่นจริงๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านก็ลองหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมีรีวิวของตัวของ3นะคะที่แบบมุมไม่ชอบมากๆเลยแต่ว่าช่วงวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราต้องใช้หน้าเป็นเวลานานๆเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงว่ายังไงมุมไม่ก็ยังคงอยู่กับ Laura Mercier Loose Setting Powder เพราะว่ามันทนจริงอะคุมมันแล้วมันทนมากๆจริงๆนะคะโดยการใช้พัฟของ Shiseido เหมือนเดิมนะคะมุมไปแตะขึ้นมาแล้วก็จะวนเข้าไปในพัฟเนาะแล้วก็ค่อยๆกดยังคงเชื่อว่าถ้าเกิดวันไหนที่ต้องการจะแต่งหน้าให้ติดทนนานการใช้พัฟนะคะยังคงช่วยได้ดีที่สุดเสมอเพราะว่ามันเหมือนมันซับเอาความมันของรองพื้นออกไปด้วยนิดนึงแล้วก็แป้งมันก็ช่วยเซตทุกอย่างได้ดีมันจะคุมได้ง่ายกว่าแรงอะแล้วก็ในวันที่จะให้หน้าติดทนนานของมุมมัวจะใช้แป้งเยอะนิดนึงอันนี้ก็ต้องข้ามเรื่องความเมคอัพโนเมคอัพไปนะคะคือมันจะดูแบบเห็นค่อนข้างชัดเลยแหละว่าแต่งหน้าแต่ว่าแต่งหน้าเราสวยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดเรื่องใดๆอื่นๆเซตเปลือกตาไปด้วยเลยนะคะมวยจะใช้เวลาอยู่กับแป้งสักพักหนึ่งเพราะว่าเบสวันนี้ต้องทนต้องสู้จนจะชนะก็คือยังคงเป็นแป้งที่แบบนวลจริงรูขุมหายจริงคุมมันมากจริงนะคะลงบรอนเซอร์เลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้เห็นว่าหน้าที่มันบรอนซ์แล้วเนี่ยเราจะเหลือพื้นที่ให้ตามันเหลือประมาณสักเท่าไหร่อย่างที่เคยบอกนะคะว่าทริคง่ายๆของมวยเวลาแต่งหน้าก็คือว่าถ้าเราอยากเน้นส่วนไหนเราทำส่วนนั้นก่อนเราจะได้รู้ว่าที่เหลือเราไปได้ถึงแค่ไหนนะคะบรอนเซอร์นะคะวันนี้ใช้ Fenty Beauty Private Island นะคะจะเป็นสีที่เข้มขึ้นกว่าสีก่อนหน้านี้ที่มุมไปใช้นิดนึงเนาะมุมไปจะใช้แปรงของ Hourglass อันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแปรงที่ชอบมากจะใช้ด้านเล็กก่อนนะคะประหลาดไหมเราจะโฟกัสเจ้าตัวบรอนเซอร์นะคะลงไปในที่ที่เราต้องการแบบชัดๆก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาทำให้มันฟุ้งก็คือสำหรับที่ที่ต้องการก็คือเมื่อกี้นี้ที่เราลงคอนทัวร์ไปเริ่มค่อยๆบิลด์แบบเบามือนะคะนี่เรียกเบามือแล้วเหรอแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งในการเกลี่ยใดๆก็คือกระจกเล็กไม่เคยดูแล้วรู้ว่าทำอะไรอยู่ต้องดูกระจกใหญ่พอลงไปได้ที่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกคือเอาแปรงใหญ่เนี่ยนะคะมาเกลี่ยให้มันฟุ้งเพื่อที่มันจะได้ดูแบบนวลมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นเส้นนะคะคือมันเป็นกึ่งการคอนทัวร์การบรอนซ์เนาะคือเราเน้นให้พื้นที่มันชัดตรงที่คอนทัวร์จากนั้นก็ทำให้มันฟุ้งให้มันบรอนซ์ออกไปนะคะมันจะได้ดูไม่เป็นขาวดำขาวทางมาลายบรอนซ์แล้วเรียบร้อยแต่งตาได้วันนี้พาเลทที่จะใช้นะคะเป็นพาเลทที่ช่วงนี้ใช้บ่อยมากเลยอันนี้ก็คือ Born This Way The Natural Nudes นะคะของ Too Faced นั่นเองค่ะก็เป็นพาเลทที่ตอนนั้นเนี่ยได้มาตอนที่ทำงานกับ Sephora เนาะแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นพาเลทที่แบบจิ้มใช้แบบเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันมีทั้งแนวที่เป็นออกหวานซอฟต์ใสมีตั้งแต่ออกโทนน้ำตาลอ่อนไปจนถึงอมชมพูม่วงแล้วก็มาที่น้ำตาลเข้มออกแบบทองๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆว่ากันไปอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้สีริมนี้เลยนะคะที่เป็นสีเบสเนาะชื่อสีว่า Swan กับแปรงอันนี้เป็น My Kid Co 1.0 นะคะจากนั้นนะคะจะใช้Morphe M505 นะคะกับสีที่ชื่อว่าสีนูดอันนี้เลยก็จะเป็นน้ำตาลกลางๆออกเทานิดนึง
วันนี้มุ้งไปทำให้มันฟุ้งมากกว่าปกตินะคะก็คือขึ้นไปค่อนข้างสูงนิดนึงเลยนะคือเราอยากได้สโมกกี้อายที่มันค่อนข้างใหญ่โตโออานิดนึงแต่ถ้าใครมีพื้นที่ที่เล็กกว่านี้หน่อยนะคะระวังว่าอย่าให้มันไปถึงคิ้วเพราะไม่งั้นเนี่ยแทนที่มันจะดูกว้างขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะดูแคบลงเนาะก็อาจจะไปได้ประมาณกึ่งกลางของเปลือกตาแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่มีพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็เลยลากขึ้นไปได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเหลือแก๊ปไว้นิดนึงตรงใต้หนกคิ้วตรงนี้จากนั้นนะคะจะใช้ Morphe M456 นะคะกับสีเมเปิลอันนี้เพราะว่ามันดูเป็นน้ำตาลทองก็คือลงไปบริเวณหางตานะคะที่พิซซ่าชิ้นนอกของเราเนาะเหมือนที่เคยบอกว่าถ้าเปลือกตาเราเป็นพิซซ่าที่ซื้อมาแค่ครึ่งถาดนะคะก็ให้หั่นมันเป็น3ชิ้นนะคะก็คือชิ้นหัวตาชิ้นกึ่งกลางแล้วก็ชิ้นหางตาเนาะมันจะลงสีเนี้ยไปที่หางตาค่อนข้างเยอะนิดนึงเพื่อให้มันเกิดความลึกบริเวณหางตานะคะมันจะได้ดูแบบตรงนี้ลึกเข้าไปนั่นเองอยากให้มันเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้สีนี้เนาะโทโก้แล้วก็สีทรัฟเฟิล2อันนี้เป็นแมททั้งคู่เลยตอนนี้เรายังเล่นอยู่กับความแมทก่อนเนาะ2สีนี้ผสมกันนะคะกับแปรงอันเล็กอันเดิมที่เมื่อกี้ลงสีเมเปิ้ลไปก็จะได้น้ำตาลที่สะใจขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะทีนี้เราจะเหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วมือของเรานะคะกับสีที่มันเป็นสีชิมเมอร์มากๆเดี๋ยวมุ้งจะใช้สีโกลเด้นไลท์แปะขึ้นมาแบบนี้เอะตกใจใช้ได้เลยก็จะเอาแปรงอันเดิมนะคะที่ลงสีน้ำตาลเข้มเมื่อกี้มาเชื่อมสัมพันธไมตรีโอ้ยมันสาแก่ใจนักเนาะคุณผู้ชมเนาะลงไปเลยอย่าไปเครียดอย่างที่บอกวันนี้หน้าต้องแน่นเดี๋ยวจะใช้ Morphe M152 นะคะเป็นแปรงอันเล็กมากๆเลยนะคะแล้วมาใช้กับ Shimmering Pearl อันนี้ฟาดหัวตาไปจ้ะก็ลากๆไปเชื่อมกับ Golden Light เมื่อกี้ได้เลยนะคะจะบอกว่าพาเลตเนี้ยของ Too Faced นะคะเจ้า Born This Way The Natural Nudes เนี่ยคือสีที่มันเป็นสีชิมเมอร์อย่างอันนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือน Press Glitter ก็คือมันจะมีความ Glitter ค่อนข้างเยอะมันจะไม่ใช่แค่เป็น Eyeshadow แบบ Shimmer เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือน Glitter เลยเพราะว่าผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่ามันมีความชัดของเม็ด Glitter พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาในสายของความชอบ Glitter วาวๆในสีโทนนูดๆเนี่ยน่าจะชอบอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดชอบแค่แบบชิมเมอร์เบาๆอันนี้อาจจะมีความหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ไปลองเล่นกับเนื้อสัมผัสของเขาดูก่อนได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวมุมเนี่ยคือในจังหวะที่ต้องการความแบบแน่นเนี่ยเขาโอเคอยู่เนื่องจากว่าสีที่เข้มที่สุดที่เราใช้ไปนะคะคือสีทรัฟเฟิลกับโกโก้อันนี้เพราะฉะนั้นมุมก็จะใช้โกโก้นิดหน่อยทรัฟเฟิลนิดนึงแล้วก็ลงที่โคนขนตาล่างเพื่อเชื่อมให้ทุกอย่างมันเข้ากันมากขึ้นอันนี้ใช้ Zoeva 237นะคะไลเนอร์อูซุนะคะสีน้ำตาลเข้มอันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดัดปัดแล้วก็ติดขนตาปลอมกันนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะขนตามาก็แน่นคิ้วมาแล้วนะคะได้เวลาทาปากกันนะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็น Fenty Beauty นะคะ Gloss Balm Cream สี Honey Waffle นะคะเพราะว่ามันดูออกแบบเหมาะกับความบรอนซ์วันนี้มากเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็นเนื้อครีมก็คือจะไม่ใช่ตัว Gloss Balm ปกติที่มันจะเป็น Shimmer นะคะอันนี้จะเป็นแบบครีมเลยมันก็จะออกแบบนูดที่เป็นน้ำตาลส้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเอากิ๊บออกแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปลุคนี้ตอนท้ายกันค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคบรอนซ์ซัมเมอร์ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ยังไม่เคยใช้ในคลิปหรือว่าเคยใช้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็โอ๊ะไม่ได้เอามาใช้อีกนะคะอย่างตัว All Hours ของ YSL นะคะที่ตอนนี้กำลังแบบลองอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้แบบทุกวันนะคะเพื่อจะได้เดี๋ยวมาฟูลรีวิวกันว่ามันเป็นยังไง
อะไรบ้างนั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นลุคที่ถูกใจเราไงดีอะเพลย์ลิสต์นี้ชื่ออะไรดีชื่อแต่งหน้าตามสั่งดีมะอืมเพราะว่าคุณผู้ชมสั่งมาว่าอยากได้บรอนซ์หน่อยนะคะก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามค่ะว่าคลิปหน้านะคะเราจะแต่งหน้าหรือว่ารีวิวอะไรกันนะคะได้ที่ Daily Cherry เลยวันนี้ขอเอาหน้านี้ไปทน12ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะรอดแน่นอนรับรองได้ขอออกจากบ้านไปทำงานก่อนนะคะเพราะว่าสายมากแล้ววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Bye.